ลาออกทั้งน้ำตาสิริโชคทิ้งปชป.ลั่นนักการเมืองต้องมีสัจจะรักษาอุดมการณ์การเมืองวันที่29สิงหาคม2567 10:40 น.สิริโชคทิ้งประชาธิปัตย์หลังร่วมรัฐบาลเพื่อไทยบอกยื่นใบลาออกทั้งน้ำตาเชื่อสักวันปชป.จะกลับมายิ่งใหญ่พร้อมอุดมการณ์ที่มั่นคงเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วระบุข้อความว่ากระผมเริ่มชีวิตการเป็นนักการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องอีก4สมัยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ผมก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้มีส่วนร่วมกับทีมประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมยังจำบรรยากาศในสมัยแรกที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลากว่า2 ชั่วโมงครึ่งกรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรจนได้รับการเลือกจากสื่อมวลชนให้เป็นดาวสภาและผลจากการอภิปรายในครั้งนั้นทำให้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาทคณะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ผมต้องขอบคุณมาณที่นี่คือพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่านที่ช่วยกันต่อสู้ในสภาอย่างเต็มที่และที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือนายชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาผมมาตลอดและที่ขาดไม่ได้คือพี่ถาวรเสนเนียมที่คอยช่วยกันดูแลพยานปากสำคัญของผมที่แม้ตอนหลังจะเสียชีวิตก็ตามผมไม่เคยที่จะลืมบุญคุณบุคคลคนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดสงขลาที่ให้โอกาสผมในการทำงานเป็นระยะเวลากว่า10 ปีผมไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึงเพราะตลอดระยะเวลาเกือบ30 ปีที่ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดเสมอว่าที่นี่คือบ้านเดียวและบ้านหลังสุดท้ายของผมแต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันมีอุดมการณ์ที่ต่างไปจากพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตเป็นอย่างมากผมจึงมีความจำใจต้องเดินจากไปแม้จะมีความอาลัยอาวรณ์ต่อพรรคมากก็ตามเพราะผมเชื่อเสมอว่านักการเมืองต้องมีสัจวาจาและอุดมการณ์ที่ต้องรักษาหากปราศจากทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นได้แค่นักเลือกตั้งคืนนี้ทั้งคืนเป็นคืนที่ผมนอนไม่หลับเพราะเช้านี้แล้วที่ผมจำต้องยื่นหนังสือลาออกจากพรรคที่ผมรักและเทิดทูนที่สุดทั้งน้ำตาแต่ผมก็ยังหวังแม้จะเป็นความหวังอันน้อยๆว่าสักวันพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมกับอุดมการณ์ที่มั่นคงและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้แล้วผมจะเฝ้ารอดูครับนายสิริโชคระบุชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหอใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีขู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการณ์ทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชป.ร่วมรัฐบาลชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยปชปหยอดหวานจับมือเพื่อผลประโยชน์ชาติเดชอิดงวงโดนร้องปปชเดียเดือดซัดผู้บริหารปชป9ข้ามหัวประชาชนทำลายพรรคหวังแค่ขึ้นสู่อำนาจเ
The Voice Thailand 2024 เผย4โค้ชสุดปังซีซั่นนี้เตรียมฟาดความมันทะลุจอบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 18:36 น.เตรียมตัวให้พร้อม The Voice Thailand 2024เผยโฉม4โค้ชสุดปังซีซั่นนี้เตรียมฟาดความมันทะลุจอแฟนๆรายการเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะ The Voice Thailand 2024กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่การคอนเฟิร์มโค้ช4คนในซีซั่นนี้เรียกได้ว่าปังไม่ไหวแฟนๆรายการเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยเพราะซีซั่นนี้จะพาคุณไปสนุกแบบสุดขั้วเปิดตัว2โค้ชรุ่นเก่าที่ทุกคนคิดถึงโค้ชคิมเจนนิเฟอร์คิมและโค้ชก้องสหรัฐสังคปรีชาที่กลับมาพร้อมความเก่าที่เป็นตำนานเสริมทับด้วย2โค้ชใหม่ที่พร้อมฟาดความมันใส่ทุกเวทีอย่างโค้ชโอ๊ตปราโมทปาทานศิลปินทีป๊อปที่ทั้งฮาและกวนได้ใจและปิดท้ายด้วยโค้ชจ่ายอีชนกรพึ่งเกียรติรัศมีนักร้องนำวงอินดี้สุดติดไทยทศมิตรที่มาเติมสีสันให้เวทีนี้เดือดขึ้นไปอีกการผสมผสานระหว่างโค้ชรุ่นเก่าที่มากด้วยประสบการณ์และโค้ชรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความสดใหม่และไอเดียสุดครีเอทีฟทำให้ซีซั่นนี้น่าติดตามแบบไม่มีพักเตรียมพบกับการประชันเสียงของผู้เข้าแข่งขันที่ทั้งมันและมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆรออยู่ตลอดทุกสัปดาห์แฟนๆ The Voice Thailand 2024ห้ามพลาดซีซั่นนี้เต็มไปด้วยความสนุกแบบจัดเต็มจนต้องเตรียมตัวร้องว้าวทุกนาทีเริ่มฟาดความมันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เริ่มวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้ทางช่องวัน31และอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Voice Thailand 2024หมอเปรมปูดล็อกคนนั่งปอทอกมท.21คณะโอดแบ่งเสียงข้างน้อยทำงานบ้างการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 12:19 น.ลูกคุณช่างบล็อกหมอเปรมแชร์ล็อกคนนั่งประธานกมท.21คณะโอดขอแบ่งโควต้าให้เสียงข้างน้อยทำงาน6คณะอ้างรักษาภาพลักษณ์วุฒิสภาเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่30สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะรองประธานกรรมาธิการกมท.แก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาแถลงว่ากรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วและส่งให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้าในวาระ2และ3เกี่ยวกับการปรับจำนวนกรรมาธิการของวุฒิสภาเหลือ21คณะซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอจำนวนกรรมาธิการหลายแบบทั้ง26คณะและ28คณะแต่ก็มีการโหวตกันจนได้21คณะทั้งที่สว.ต้องการทำงานตามที่ได้รับเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆดังนั้นจาก21คณะจะเห็นได้ว่าบางคณะมีความซ้ำซ้อนกันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเสมือนมีการบอกว่าต้องเอาตามนี้ตนจึงค่อนข้างไม่สบายใจตั้งแต่มีการเลือกสว.ในระดับต่างๆแล้วที่มีการบล็อกทุกระดับจนถึงการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาและมาถึงการเลือกกรรมาธิการ21คณะก็บล็อกอีกตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่าจะบล็อกคนมาเป็นประธานทั้ง21คณะผมจึงขอใช้คำแบบสุภาพว่าเป็นลูกคุณช่างบล็อกได้บล็อกดีจนทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจที่จะทำงานในกรรมาธิการที่ได้รับเลือกมาแทบจะหมดโอกาสเข้ามาทำงานอย่างจริงจังผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็อยากให้ทบทวนและให้โอกาสคนที่เขาอยากทำงานให้ส่วนรวมโดยไม่ถูกบล็อกบ้างได้หรือไม่ทั้งหมด21คณะถ้าจะบล็อกก็เอาแค่15คณะได้หรือไม่
อีก6คณะก็ให้เสียงข้างน้อยที่มีความสนใจและถนัดงานบางอย่างที่เสียงข้างมากไม่สนใจเสียงข้างน้อยก็อยากทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างตามอายุของวุฒิสภาคือ5ปีเพราะถ้าตั้งมาแล้วก็ยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ผมเป็นห่วงภาพลักษณ์วุฒิสภาเสียหายไปเยอะแล้วหลังจากที่เป็นลูกคุณช่างบล็อกมาตลอดนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าว